แรกฝนตกเลยฮะฝนตกค่ะอันนี้คือต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วจริงๆเราตื่นเต้นมากนี่ต้องไปช้อปปิ้งไปตลาดคลองเตยนะคะซึ่งก็ตั้งแต่เริ่มเลยค่ะอากาศก็ไม่เป็นใจแล้วฝนก็ตกนะคะแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่ตลาดคลองเตยค่ะจะพยายามมาหาซื้อของมาซื้อผักมาซื้อเนื้อสัตว์ต่างๆมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะใช้จะมีนี่ผักบุ้งเหรอคะอันนี้ผักใบบัวบกครับหุ้ยแกชั้นไหนเอาไปด้วยเหรอการซื้อผักซะแล้วเอาไปอันนึงเดี๋ยวไปชงเสื้อขายไม่ได้เสื้อชงอันนี้กินเองแกชั้นไหนที่เชิญไปด้วยตัวเองนะคะโทรศัพท์เองนั่งลิสต์ชื่อเองว่าถ้าใครไม่มาเนี่ยโดนจับทำอะไรแน่นอนเนี่ย200ค่ะประมาณมานะครับเลือกของด้วยแล้วฝนตกหนักมากเขาบอกสูตรหนูมั้ยเนี่ยเขาบอกสูตรหนูมั้ยไม่ค่ะยังไม่บอกเลยจะหมูหมูอุ้ยหัวไก่อีกแล้วเห็นอะไรก็เห็นได้เห็นอวัยวะซีดๆสดๆเนี่ยโอ้นิ้วหมูขาหมูเคยไปมาก่อนมั้ยอ่ะไม่เคยค่ะไม่เคยเลยเลือดไม่ได้ครับอ่ะเอาไปสภากาชาดโทษครับมีเลือดไหมครับมีเลือดไหมครับตัดสดเลยโอ้โหตัดสดเลยโอ้โหเป็นไงฮะดูอาการออกเลยนะฮะอาการออกเลยนะฮะนี่ทำคนเดียวไม่ได้เลยนะต้องมีแบบทีมเวิร์คดีเลยขายอะไรขายดีๆนะคะทำไมฮะอันนี้หัวทำบุญแล้วเนาะขอให้ฟรีเลยนะใช่โอ้ยดูแม่ค้าก็ใจดีเนาะแต่สังเกตจะพยายามไม่ใช้ถุงพลาสติกนะคะครับก็จริงๆแล้วแต่คนจะให้อ่ะค่ะแต่ว่าตั้งไว้ว่ากล่องจะไม่รับต่ำกว่า4หลักค่ะไม่รับต่ำกว่า4หลักยืนยันมากเลยนะอยู่โอ้โหแขนแว่มาเลยนะฮะโอ้โหดูเก่งเลยเก่งเลยอ้าวแล้วขึ้นตุ๊กตุ๊กพันหนึ่งอ๋อค่ะโอเคค่ะโอเคไม่เขาบอก80ไปคุณบอก1,000ไม่ตอนนั้นผมไม่ได้ยินเสียงมันดังมากเสียงข้างนอกใช่พันหนึ่งนี่ไปเชียงใหม่นะไม่ได้ยินจริงตายละร้านเพนนินแต่นี่ต้องบอกว่ามีผู้ช่วยก็คือพี่ดำกับพี่ตั้มเนี่ยซึ่งก็คอยบอกตลอดว่าอินกรีเดียนส่วนผสมมีอะไรบ้างต้องซื้ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางครั้งก็ไม่ทราบว่ากิโลนึงหรืออะไรต้องซื้อยังไงอะไรแค่ไหนด้วยใช่ก็แต่งนะคะจริงๆจุดเด่นก็จะอยู่ที่เรือปลาเพราะปลาจะเป็นคนทำก๋วยเตี๋ยวตอนเนี้ยเขาเดคอเรชั่นของเขาเนี่ยคือต้นลาเวนเดอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมสีม่วงแต่ว่าด้วยความชอบส่วนตัวที่ว่าชอบสีขาวชอบโบก็เลยขอให้เขาเอาดอกไม้สดเอากล้วยไม้ขาวให้เราโดดเด่นใช่ความชอบส่วนตัวนะใช่ความชอบส่วนตัวด้วยเอาสักขนาดนี้ครับคุณปอเอาละครับคุณหนูหั่นช้าอย่างนี้จะพันเลยครับเนี่ยแก่ๆเราไม่เอาเขาหั่นให้ดูอ๋อเขาหั่นให้ดูอ๋อแก่ๆเดี๋ยวเคี้ยวไม่เข้าโปรค่ะหั่นพอถึงไอ้กำที่3ที่4นี่เซียนเลยนะเซียนเลยปึ๊กๆเลยอ๋อแต่อย่างนี้ปลอดภัยก่อนครับเซฟตี้นี่หั่นเองเลยเอาบุ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นดูต่อให้คุณปอหั่นดีกว่าครับเอาละลักษณะการจับหมูนะฮะดูฮะอย่างนี้ได้ป่ะคะใหญ่ไปไหมอะคะหนาไปไหมอะไม่หนาครับไม่หนาเนี่ยไปทำหมูสับหรือหมูชิ้นๆนะคะครับทุกเลยใช่ป่ะทุกเลยครับทุกเลยครับไม่ตัดครึ่งแล้วนะหนูกัดตีให้ตายหรือเปล่าครับหรือว่าอะไรครับไม่เขาบอกว่าให้ทุบแล้วก็บอกว่าถ้าทุบแล้วมันไม่ละเอียดพอเนี่ยปรุงรสชาติมันอาจจะไม่โชยหอมออกมารอทุบเดือดและแล้วอ้าวนะอะไรนี่หนูทำอะไรกันเนี่ยทิ้งขยะทิ้งขยะเขาจะไปทำทิ้งขยะรออยู่ว่าน้ำจะเดือดเขาเป็นอันแรกนะอ้าวทำไมเอามาออกอ่ะโยนขา7ลง2อันนี้ทำน้ำซุปอ่ะฮะใช่เริ่มปรุงรสแล้วนะคะขา
จ้าเลือดที่ให้ฟรีมานี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับโอเคใส่สิกลัวเลือดมากใส่เข้าไปไม่ค่อยชอบไม่ชอบวงสวิงดูวงสวิงฮะดูวงสวิงไม่ใช่จริงๆถ้าขยับมากๆแบบปั๊บปั๊บเดี๋ยวเลือดหนูต้องใช้เลือดอย่างงี้เลยหนูไม่กล้ามองเลยไม่หันหมูอะไรมันก็หันได้นะทำทุกอย่างถ้าเด็กจริงๆให้ทำอะไรก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าเลือดยกเว้นเลือดเป็นไงครับอร่อยมากเป็นเพราะขิงหรือเปล่าเป็นเพราะขิงหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมที่หนูทำก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ค่ะนะครั้งแรกเลยนะครับคือจริงๆบางทีก็ทำก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บ้านวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำบ้างแต่ว่าอันนั้นคือเขาจะเตรียมทุกอย่างไว้ให้เสร็จแล้วส่วนใหญ่คนที่มากินเป็นใครครับก็เพื่อนๆค่ะจริงๆอันนี้ต้องบอกเลยว่าคือทีมเพื่อนๆรวมเพื่อนๆครอบครัวเพื่อนคุณแม่พ่อนี่แหละมากันแล้วที่บ้านอาใช่เพื่อนทั้งนั้นเลยป่ะฮะคือในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเมมเบอร์ใครไว้เนี่ยตามหมดตามหมดแต่ว่าพอถึงมาสั่งมาตอนยังถึงยังไม่หมดเลยยังถึงแค่ตัวโอค่ะไม่ต้องรับเพื่อนในโทรศัพท์ได้ไม่ครบนะคะเอาก็สั่งกันใหญ่แล้วอะไรนะพี่เดี๋ยวนะจำไม่ได้เดี๋ยวก่อนจดจำไม่ได้เอาแล้วบ้างพอช้างคืออะไรน้ำนิดเดียวเล็กแห้งลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นน้ำนิดเดียวคำแรกคือเล็กเนื้อสดตอกเล็กนี่ไงเล็กจะทันเหรอคุณจะทันเหรอทันไหมเนี่ยไม่ชามแรกไงอ๋อชามแรกยังไม่คล่องเป็นตัดลิปบิ้นเลยค่ะนี่ลองชิมดูก่อนคนกินคนแรกผมลองชิมด้วยชามแรกเลยค่ะจริงๆค่ะเป็นใครฮะคนกินคนแรกอันนี้ค่ะเป็นลูกค้าประจำของทางร้านอ๋อลูกค้าประจำของทางร้านน่าสารน่าเชื่อถือนะอร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างขอหยิบพวกพริกน้ำตาลน้ำส้มตัดไปเลยครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยนิดเลยค่ะนี่ก็ตัดเนื้อเปื่อยเอาเลยเนื้อเปื่อยนะฮะสวยขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่นี่เริ่มดูดีโอ้นี่หมู่เพื่อนฝูงหมู่เพื่อนฝูงแล้วอ่ะอร่อยอร่อยเติมน้ำนี่คุณอาคุณอาโอ้เก่งมากเลยให้กำลังใจแชมป์สิจะมาเพิ่มมาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเธอคอยถือกล่องร่วมงานมากันนี่มากันไม่ต้องมาอันนี้น้องคอยถือกล่องค่ะพี่ก่อนพี่ลีก็มาช่วยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรเพราะว่าทำไม่ทันช่วยเหลืออะไรนะโครงการผ่านดาวเทียมทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช้างก๋วยเตี๋ยววางที่ไหนกล่องตามแต่ตอนนี้ไปทานให้อิ่มก่อนน่ารักมากมากคนที่มีน้ำใจกับคุณปอเยอะนะใช่นี่ฮะดูนี่ไปเดินถือกล่องนี่พี่หมูตอนนี้เนี่ยคนทะลักออกมาค่ะก็บอกเลยไม่มีเวลาไปทำก๋วยเตี๋ยวบ้างต้องหอบกล่องบ้างเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะไม่ได้รับบริจาคอย่างทั่วถึงค่ะทำทุกอย่างเลยค่ะในเวลาเดียวกันใช่ต้องเงินมากไปกับโครงการการศึกษาไปผ่านดาวเทียมนะคะเพื่อไปซื้อดาวเทียมให้เด็กๆนะคะโอ้โหคนก็ระดมให้เหมือนกันนะเนี่ยนี่น้องเหนือจะคักก๋วยเตี๋ยวป่ะฮะทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะน้องเหนือจะคักก๋วยเตี๋ยวป่ะก็แล้วแต่จะบริจาคไม่มาถึงก็คักก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เก็บต่างหากด้วยหรอไม่อ๋อไม่นะฮะสำหรับเราเป็นแม่เนี่ยเราเห็นว่าเพื่อนฝูงน่ารักมากมากันเยอะแยะเลยเยอะจริงๆเนาะคนทุกคนดูเต็มใจอยากทำบุญอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะน้องปออ่ะลงใจเหลือเกินน้องปอโทรศัพท์ระเบิดไป3เครื่องแล้วมั้งเนี่ยบ้าไปแล้วว่าแบบพออยู่พูดได้ค่ะปอโทรศัพท์เพื่อนโทรศัพท์เพื่อนมาเกือบ200เส้นใหญ่เส้นใหญ่เนื้อสดน้ำตกเส้นใหญ่เนื้อสดน้ำตกงงเลยงงเส้นเล็กเลยนะคะเส้นเล็กชิ้นสดเส้นเล็กชิ้นสดตกนี่เริ่มเย็นแล้วค่ะตอนบ่ายสี่เราเริ่มของหมดเลยของเหนื่อยเหนื่อยเขามีดาราสวยๆก็โกะเป็นแต่อันนี้ไฮโซสาวอันนี้คุณกรก็โกะเป็นทำเองไม่เส้นมันน้อยเลยอ่ะ
เอาเส้นอีกไปเดี๋ยวลงมาให้เส้นน้อยบนบนบนเอาเส้นอีกไหมโอ้เส้นเพิ่มนะเอาเส้นมาเพิ่มให้ฮะสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มเอาหมดนี่นะคะจบวันแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีมาเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้ก็ตั้งทีมคณะกรรมการนับเงินเลยนะคะว่าอยากจะทราบมากว่าได้เท่าไหร่แล้วอันนี้กล่องนี้เยอะกว่าเดี๋ยวให้เริ่มนับก่อนเลยนะคะนับกันเย็นนั้นเลยนับกันหลังจากขายเสร็จนับเลยนะคะขึ้นคุณแม่ด้วยมาเป็นทั้งหมด2,400,000นะคะโอ้โหก็ค่ะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวไปดูที่บ้านละกันว่าปอจะทำอะไรต่อไปนะคะซึ่งปอคุณแม่ก็คิดเตรียมไว้แล้วนะคะก็คุณแม่ก็เป็นไฟเซอร์ที่ดีมากๆสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าพรุ่งนี้ปอจะทำอะไรค่ะก็เป็นวันที่2ของภารกิจนะคะเมื่อคืนนี้ก็ได้นอนไปนิดนึงแล้วก็วันนี้ปอจะขับรถขับรถอะไรครับคุณปอนั่นไฮโซมากเลยค่ะเกียร์กระปุกนะคะมีเป็นลมไม่ต้องห่วงค่ะปอขับไม่เป็นค่ะแต่มีผู้ช่วยค่ะพี่โสจะต้องแบบปอทุกขั้นตอนนะคะเพราะว่าปอขับไม่เป็นเลยมอเตอร์ไซค์ก็ขับไม่ได้เคยขับเลยใช่ไหมไม่เคยค่ะแล้วรถยนต์เกียร์ออโต้ได้ค่ะคือมันจะแตกต่างกันที่เกียร์กระปุกเนี่ยมันจะมีคลัตช์นี่ฮะคลัตช์แล้วก็มีเบรกคือสมองเรากับเท้ามันไม่ค่อยสัมพันธ์กันแล้วมือกับสมองก็ไม่ได้ด้วยก็คือคันเร่งเนี่ยต้องใช้มือเกียร์เนี่ยเกียร์หนึ่งเดี๋ยวมาดูเรื่องเกียร์ก่อนเกียร์ในเกียร์หนึ่งหักมาทางซ้ายของตัวเราแล้วก็ดับขึ้นจะเป็นเกียร์หนึ่งถ้าเกียร์สองก็ลงมาตรงๆเกียร์3ก็ยากอ่ะดันปล่อยเป็นเกียร์ว่างแล้วดันขึ้นไปยากมากคือปอดขับอะไรไม่เป็นเลยนอกจากเกียร์ออโต้ค่ะครั้งแรกใช่ไหมคะอย่างนี้ครั้งแรกค่ะโอ้โหก่อนที่เรายกคัทน่ะไม่ต้องพูดรถติดก็ได้ไปแล้วจะต่อเรื่อยๆให้รถมีน้องหมาด้วยแล้วไงนะไม่ถึงเอาน้องขึ้นรถด้วยหรอก็เขาอยากขึ้นค่ะค่อยปล่อยนิดหน่อยแล้วเบรกอะคะเบรกก็ไม่ต้องไปยุ่งมันเลยก็ตอนนี้เหยียบอยู่อะเบรกปล่อยมันเลยฮะเบรกก็ปล่อยครับผมต้องให้รถเคลื่อนตัวแล้วยกคัทขึ้นนะอันนี้กำลังฝึกอยู่ในพื้นที่บริเวณบ้านค่ะพี่กิ๊กขาเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่จะต้องขับไปแล้วได้แล้วไอ้ตอนหยุดนี่สิยังไงเนี่ยฟาสต์ฟิวเรสภาค3ค่ะฟาสต์ฟิวเรสอ๋อจะโตเกียวดีฟเหรอฮะใช่เดี๋ยวนี่นี่ขับตายด้วยครับนี่พันธุ์เรียนโอ้น้องหมากลัวไม่คือผมไม่ทราบว่าตุ๊กเนี่ยลืมไปว่าข้างหน้ากับข้างหลังมันไม่เท่ากันคือข้างหน้ามันแคบกว่าข้างหลังเพราะมันมีล้อเดียวค่ะใช่ก็กะแค่ข้างหน้าผ่านข้างหลังข้างหลังวันนี้โอ้จะหายจะคล่อมเลยแต่ว่ายังไม่มีประกันเลยซึ่งประกันที่สามารถทำได้เลยเนี่ยและเอาได้เลยกรมธรรม์เสร็จเรียบร้อยภายใน2นาทีเนี่ยที่สะดวกมากๆเนี่ยที่เดียวที่ปอคิดถึงได้ตอนนี้ก็คือ Asian Insurance พร้อมแล้วค่ะไปโอ้ไม่มีรีโมทไม่เป็นไรมันไม่ต้องเปิดประตูตายแล้วนี่คือแจ้งวัฒนะไปเชิญสิโอ้ยเวลาของคุณโมงไวมากคุณโมงพี่โสก็จะติดรถไปตลอดเวลาใช่ไหมคะอันนั้นคือขับครั้งแรกออกถนนจริงครั้งแรกพี่โสก็นั่งด้วยเป็นพี่เลี้ยงพี่โสนั่งอย่างไม่ระวังอะไรเลยนะฮะเกาะแน่นเลยนะฮะมือคือถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าท่านี่พี่สนน่าจะโดดก่อนนะน่าจะโดดก่อนดูพี่โสฮะก็ยังเหนียวแน่น